สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาดูอีกหนึ่งตอนนะคะเป็นการจัดระเบียบเครื่องสำอางของซัลลี่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูตอนที่1เป็นการจัดระเบียบลิปสติกต่างๆที่ซัลลี่มีว่าอันไหนซัลลี่จะเก็บไว้ใช้อันไหนซัลลี่จะโยกย้ายไปให้คนอื่นใช้หรือว่าจะทิ้งไปบ้างนะคะในเทปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นเมคอัพเกรฟยาร์ดหรือว่าดีคัตเตอร์ริงวิดีโอที่เกี่ยวกับBlush on ที่ซัลลี่มีนะคะก็ซัลลี่เป็นคนบ้า Blush on ในถาดเนี้ยที่เพื่อนๆจะได้เห็นกันเนี่ยเป็นถาดที่ซัลลี่รักและชอบจริงๆนะแล้วก็มีบางส่วนซัลลี่ทยอยให้คนอื่นไปบ้างทุกๆ3เดือน4เดือนหรือ6เดือนซัลลี่ก็จะทำ1ครั้งนะคะแต่ว่าเทปวิดีโอนี้เพื่อนๆจะได้เห็นซัลลี่เอามาทำออกกล้องให้ดูในเทปวิดีโอนี้ซัลลี่ไม่ได้สวอชสี Blush on ทั้งหมดที่ซัลลี่มีนะเพราะว่าบางทีสวอชลงกับมือแล้วลงกับหน้ามันไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากดูเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกซัลลี่อาจจะแบ่งสวอชกระดาษโทนสีนูดโทนสีชมพูบลัชออนโทนส้มอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้ดูนะคะใครอยากดูก็ตั้มไลค์เทปวิดีโอนี้หรือว่าคอมเมนต์มาบอกกันก็ได้ในเทปวิดีโอนี้ซัลลี่จะเอามาเปิดให้ดูเฉยๆว่าบลัชออนแต่ละอันเป็นยังไงอันไหนซัลลี่ชอบอันไหนซัลลี่รักมากจะเก็บไว้ใช้หรือว่าอันไหนซัลลี่จะโยกย้ายไปให้คนอื่นใช้บ้างนะคะบอกไว้ก่อนว่าในเทปวิดีโอนี้อาจจะไม่ได้ทิ้งไปเยอะเพราะอย่างที่บอกซัลลี่เป็นคนชอบบลัชออนเป็นคนบ้าบลัชออนมากๆเลยนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าซัลลี่จะทำยังไงจัดระเบียบยังไงกับบลัชออนที่ซัลลี่มีค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นถาดบลัชออนทั้งหมดที่ซัลลี่มีนะคะเดี๋ยวซัลลี่จะมาดูกันว่าจะเก็บอันไหนไว้บ้างนะคะเริ่มจากพาเลตอันนี้ละกันเป็นของ Hourglass นะคะซึ่งซัลลี่เก็บไว้แน่นอนด้านในเป็นอันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนรู้ดีอันนี้เก็บไว้แล้วก็พาเลตอันนี้เป็นพาเลตของ Stellaที่กำลังจะออกตอนช่วงสปริงนี้นะคะซัลลี่ยังไม่ได้ลองใช้เลยนะคะยังไม่ได้แตะเลยเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาถึงอันนี้เป็นของ Chanel นะคะเป็น Limited Edition อันนี้ซัลลี่ก็จะเก็บเอาไว้เพราะว่าเนื่องจากว่าลายมันสวยดีซัลลี่ก็ไม่ได้ใช้หรอกอันเนี้ยเก็บเอาไว้ดูเล่นสำหรับตัวนี้นะคะอันนี้เก็บไว้ต่างหากแยกไว้นะคะทีนี้มาถึงอันนี้ที่ซัลลี่ใช้หยิบใช้วนไปวนมานะคะเริ่มจากกองนี้กันเลยเดี๋ยวซัลลี่จะทำรีวิวกองนี้เป็นบลัชออนของมิลานี่นะคะนี่จริงๆซัลลี่มีเยอะกว่านี้พักก่อนนี้ให้เพื่อนไปบ้างแล้วให้คนสนิทไปบ้างแล้วนะคะเหลืออยู่2อันด้วยกันเหลือเบอร์05กับเบอร์07นะคะ05จะเป็นสีออกส้มๆหน่อย07จะเป็นสีชมพูมอฟแบบนี้เดี๋ยวมาฟังรีวิวกันก่อนนะคะทั้ง2อันนี้ซัลลี่จะเก็บไว้ใช้เนื่องจากว่าเป็นบลัชออนเนื้อด้านที่สีค่อนข้างจะจัดจ้านแต่ว่าราคาขายที่เมืองไทยแพงไปสักนิดนึงนะคะไม่นิดละแพงมากเลยส่วน2อันนี้เป็นของมิลาเน่เบอร์ดังของเขาก็คือเบอร์0605ลูมิโนโซนะคะอันนี้ซัลลี่ชอบปัดเป็นไฮไลท์ที่พรมแก้มส่วนอันนี้จริงๆแล้วไม่ชอบเท่าไหร่มีหลายคนบอกว่ามันเป็นดูปของเบกก้าสีฟลาวเวอร์ชายสีเหมือนกันแต่ว่าเนื้อคนละแบบอันนี้เม็ดกิตเตอร์กากกิตเตอร์จะใหญ่มากนะคะเดี๋ยวซัลลี่จะเอามาสวอชให้ดูว่ามันต่างกันยังไงแต่ว่าเบอร์นี้เนี่ยเบอร์01โดนเชงพิงค์นะคะเดี๋ยวจะทำรีวิวให้ดูนะสำหรับตัวนี้ทีนี้มาถึงโทนชมพูกันก่อนละกันชมพูฟุ้งฟิ้งนี่จะอยู่ด้านหน้านะคะอันแรกเป็นของ Physician Formula ตัวนี้เป็นสีโรสนะคะซัลลี่เก็บอันนี้ไว้นะแล้วก็อันนี้ซัลลี่ก็ชอบอีกของ Charlotte Tilbury สีLove is the drug อันนี้เก็บไว้ซัลลี่ชอบใช้มากนะคะอันนี้บลัชออนของคลินิกจริงๆแล้วดีมากเลยนะเนื้อบลัชออนอันเนี้ยคล้ายๆกับของ Hourglass แต่ว่าพิกเมนต์จะน้อยกว่าแต่ว่าได้ความชีนใกล้เคียงกันอันนี้เบอร์03นะคะเก็บไว้เช่นกันแล้วก็บลัชออนของ MAC 2 อันนี้ซัลลี่เก็บไว้นะคะเบอร์แรกเป็น Petal Power เป็นสีที่มีชิมเมอร์สวยมากชิมเมอร์ทองนะคะแล้วก็อีกอันนึงเพิ่งได้มายังไม่ได้ลองใช้เลยเป็นแดนตี้นะคะสีจะเป็นแบบนี้มีความชีนแต่ว่าไม่มีกากๆชิมเมอร์
จะเห็นไหมเป็นลักษณะแบบนี้ต้องปัดที่แก้มาถึงจะเห็นซาลี่ไม่ค่อยอยากสวอชบลัชออนเท่าไหร่เพราะว่าสวอชลงที่มือแล้วมันไม่ได้เห็นเหมือนตอนที่ปัดที่แก้มอะค่ะทีนี้ถัดมาของ NYX อันนี้มีนานแล้วนะคะเป็นสีพินช์นะคะสวยมากเลยจริงๆไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร่เพราะว่ามีสีอื่นที่ใกล้เคียงกันนะคะสีที่ว่านั่นก็คือสีเนี่ย Wet and Wild Prussian Pink นะคะอันนี้ใกล้เคียงกันมากแต่ว่า Wet and Wild จะออกเป็นสีส้มมากกว่านิดนึงส่วนของ NYX จะเป็นชมพูมากกว่านะคะซาลี่จะเก็บ Wet and Wild เอาไว้อันนี้จะอยู่ในกองที่ว่าอาจจะเก็บถัดมา HourglassLuminous Flash อันนี้ไม่เก็บไม่ได้อันโปรดมากเลยอันนี้ของ Nasali ตอนแรกว่าจะไม่เก็บไว้เพราะว่าสีมันจัดมากแล้วเวลาใช้ต้องระวังมือมากๆนะคะถ้าเกิดไม่ระวังมือนี่คือเป็นปื้นได้แต่ว่าสีมันสวยจริงๆเวลาปัดไปแล้วคือมันแบบเป็นแก้มระเรื่อมากๆอ่ะอันนี้เก็บไว้หน่อยละกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของ The Body Shopสีสวยมากเลยซาลี่ชอบไฮไลท์ตรงนี้ด้วยเอามาปัดตรงพวงแก้มจะบอกว่าไฮไลท์อันนี้ของ The Body Shop อะให้ลุคคล้ายๆกันกับเจ้าของอันนี้เลยเบอร์05 Luminoso อะเวลาปัดแล้วได้ลุคคล้ายกันถึงแม้ว่าสีมันจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นชินชินอยู่ตรงพวงแก้มคล้ายกันอันนี้อยู่ในกองอาจจะแล้วกันเทปวิดีโอนี้เนี่ยไม่รู้จะสำเร็จมั้งหรือเปล่าเพราะว่าซาลี่เป็นคนชอบบลัชออนอันนี้คือสิ่งที่ซาลี่เก็บแล้วชอบจริงๆนะคะแต่ว่าก็อยากจะทำให้คอลเลกชันมันเล็กลงกว่านี้เพราะว่าดูสิมันแทบจะไม่มีที่แล้วนะเวลาอันไหนที่ซาลี่ได้มาแล้วไม่ชอบรู้เลยว่าไม่ชอบซาลี่จะกำจัดมันออกไปเลยนะคะอันนี้เป็นของ Sephora เป็นบลัชออนสีชมพูอ่อนมากเป็นลักษณะแบบนี้นะคะไม่ค่อยได้หยิบใช้ยังไม่ค่อยได้เล่นอะไรเขามากมายเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ก่อนจะลองดูก่อนว่าดีไหมส่วนอันนี้เป็นของ Chicky Go สี Fresh Coral เป็นบัชออน Drugstore ที่ดีอีกอันนึงราคาย่อมเยาลักษณะประมาณนี้อันนี้เก็บไว้เพราะว่าหายากด้วยเป็นเนื้อด้านนะคะถัดมาอันนี้จะเป็นโทนม่วง ม่วงแรกอันนี้ซาลี่ใช้บ่อยมากตอนช่วงปลายปีเก็บไว้แน่นอนของ The Balm Pinstripe นะคะแล้วก็ม่วงอันนี้อีกม่วงหนึ่งอันนี้เป็นชมพูอมม่วงของมิเล่สวยดีซาลี่ชอบลายมันก็จะเก็บไว้ด้วยนะคะถัดมาเป็นของ MAC Factor อ่ะอันนี้เป็นครีมพัฟนะคะเบอร์15 Seductive Pink อันนี้ซาลี่ใช้แล้วมันเป็นแป้งๆไปสักนิดนึงเนื่องจากว่าสีมันค่อนข้างอ่อนแต่เนื้อมันดีนะเพียงแต่ว่าสีมันอ่อนมันปัดบนแก้มของซาลี่มันเลยดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ซาลี่จะเก็บเอาไว้ให้คนอื่นนะคะอยู่ตรงนี้นะกองนี้นะอ๋ออันนี้แล้วก็มีของ Palladio เขาให้มาอยู่ด้วยกัน 3-4 สีแล้วซาลี่สีอื่นซาลี่ไม่ชอบเลยคิดว่ากากชิมเมอร์มันใหญ่ไปมีสีเนี้ยสวยหน่อยแล้วก็เป็นสีที่ใกล้เคียงกันกับเนี่ยเป็นดูปกันกับของ MACสี Petal Power ส่วน Palladio เนี่ยเบอร์ที่เขียนอยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะเขียนเอาไว้ว่าเป็นเบอร์01นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าอันนี้คือดูปกันนะซาลี่จะเก็บอันนี้ไว้ทำวิดีโอดูปก่อนจากนั้นจะให้คนอื่นไปทีนี้ครีมพัฟเหมือนกันสีนี้สวยมากมากๆเลยเบอร์นี้ใครไปเมืองนอกต้องซื้อสีนี้มาใช้นะไปตามล่ามาซะเบอร์30นะ Gorgeous Berries ค่ะสวยมากอันนี้เก็บไว้นะถัดมาอันนี้เป็นอีกอันนึงที่ต้องเก็บ Radiant Magenta นะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวใหม่ที่ซาลี่ยังไม่ได้ลองเล่นเลยเป็นของ Sigma นะคะ Collection Pink ของ Sigma ใหญ่เบิ้มมากเลยอันนี้เดี๋ยวเก็บเอาไว้ลองเล่นดูก่อนนะแล้วก็อันนี้เป็นของ Wet n Wildเป็นสีชมพูมอฟแบบนี้ Heather Seal นะคะอันนี้เก็บไว้ด้วยส่วนอันนี้เป็นบลัชออนของ Colourpop สีม่วงมากไม่เคยมีสีม่วงอะไรอย่างนี้เก็บไว้นะคะมันค่อนข้างจะประหลาดดีก็เลยจะเก็บเอาไว้ในคอลเลกชันหน่อยทีนี้
บลัชออนของ Royal อันนี้ Le Blush อันนี้สวยมากๆเหมือนกันเบอร์106ตอนนี้ก็จะเก็บเอาไว้ด้วย Maybelline Cheeky Glow สี Creamy Cinnamon นะคะอันนี้ก็ชอบอีกเหมือนกันเก็บเอาไว้เห็นไหมเก็บไว้หลายอันมากนะคะอันนี้ Maybelline เอ้ยไม่ใช่คลินิกนะคะเป็นอีกหนึ่งสีที่สวยมากๆนะคะสีส้มโทนส้มชอบถัดมาเป็นบลัชออนของ NARS สีจีน่าสีนี้สวยเป็นสีส้มพีชอ่อนๆหายากสีแบบเนี้ยคือสีแบบเนี้ยถ้าเกิดทำมาแล้วได้สีนี้บางแบรนด์จะเนื้อไม่ดีเท่านี้อันนี้ถือว่าเนื้อดีมากอันนี้เป็นเนื้อบลัชออนที่ดีระดับท็อปเลยอีกอันนึงก็คือของ Burberry นะคะสีที่ซัลลี่มีก็จะเป็นสี Russet Blush เบอร์1สวยมากอันนี้เก็บไว้อ่ะทีนี้มาดูครีมบลัชกันด้านหลังนี่ทำไม่ได้ทิ้งอะไรเลยปะนะครีมบลัชทางด้านหลังเนี่ยซาลี่ชอบสีของดิกซี่มากแต่ว่าคือใช้ตอนไปทะเลเท่านั้นอะเลยไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ดีไหมสีดิกซี่จากเอเลมัสก้านะคะมันได้ลุคละเลือเป็นธรรมชาติดีนะคะแล้วก็แต่ว่าในเรื่องของความติดทนซาลี่ว่ามันไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใช้ตอนที่แต่งหน้าไม่เยอะอ่ะสลีว่าดีถ้าแต่งหน้าเยอะๆแล้วใช้อันนี้สลีว่ามันทำให้เนื้อรองพื้นของเราเนี่ยมันบางลงอ่ะนะอันนี้เดี๋ยวอยู่ในกองอาจจะนะกองอาจจะมีกี่อันเนี่ยอาจจะมี3อันนะโอเคถัดมาเป็นบลัชออนเนื้อครีมของเบก้าที่มันแห้งแล้วแต่สลีก็จะเก็บเอาไว้เพราะสลีชอบมันมากสีมันสวยมากนะคะเป็น Beach Tint Shimmer Souffle อันเนี้ยเขาจะ discontinue สลีเสียใจมากเลยถ้าเกิดว่าใครอยากได้รีบซื้อนะบอกเลยใครอยากได้ครีมบลัชของ Becca มันสวยมากแล้วมันดีมากมันฉ่ำมันวาวมากแต่ว่าเขาจะเลิกผลิตละใครอยากได้ต้องรีบซื้ออันนี้เป็นสี Papaya Topaz สวยมากอีกเช่นกันนะคะอันนี้สีที่ซัลลี่มีชอบสีนี้มากกว่าด้วยซ้ำสีนี้คือสี Watermelon Moonstone เป็นสีออกชมพูจริงๆมันออกแดงนะในเนี่ยในกระปุกเนี่ยแต่ว่าเวลาทามันจะออกชมพูระเลื่อสวยมากเลยอันนี้เก็บไว้นะคะแล้วก็ครีมบลัชของ Bobbi Brown อันนี้ยังเป็นแพคเกจจิ้งแบบเก่าอยู่เลยแพคเกจจิ้งแบบใหม่เขาจะเป็นแบบเปิดมาแล้วมีกระจกละสีนี้เป็นสีเบอร์8 Pink Truffle เป็นครีมบลัช High End Counter Brand อันแรกที่สลิซื้อมันเป็นอะไรที่แบบว่าย้อนความทรงจำมากนะคะแต่ว่าจะต้องทิ้งแล้วเพราะว่าเมื่อนับย้อนไปมันก็ 5-6 ปีแล้วอะนะคะแล้วก็กลิ่นมันเริ่มจะเปลี่ยนแล้วจริงๆสลิอยากจะเก็บไว้นะเพราะว่ามันมีความหมายทางจิตใจไงเป็น Counter Brand ชิ้นแรกเลยอะที่ซื้อแต่ว่าจะต้องทิ้งละเพราะว่ามันเสียแล้วนะคะทีนี้อันนี้เป็นของ Beauty Buffet นะคะ Gino Macrae เป็นสี Peach แบบนี้เดี๋ยวซาลี่จะให้ดูสีเทียบกันกับนี่คล้ายๆกันค่ะแต่ว่าของ NARS จะเข้มกว่านิดนึงแล้วก็เนื้อดีกว่ามากคือเนื้อของ NARS สีจะชัดเจนมากกว่าเกลี่ยง่ายกว่าแล้วเวลาลงบนผิวเข้มๆแล้วจะเห็นสีมากกว่าดีกว่ามากนะคะถ้าเกิดใครมองหาสีส้มพีชนะคะแล้วก็อยากได้เนื้อดีๆสำหรับคนผิวค้ำจะรีแนะนำเป็น NARS Gina แต่ถ้าเกิดว่าคนขาวอาจจะปัดสีนี้รอดนะสีนี้นี่เบอร์08นะคะ Orange Blossom จะรีจะให้อันนี้คนอื่นไปใช้คนขาวไปใช้อันนี้เป็นบลัชออนของ Wet n Wild สีนี้สวย Berry Shimmer แต่ว่าเวลาใช้ต้องระวังมือมากเพราะว่าสีมันค่อนข้างจะเข้มแล้วสีเนี้ยเกลี่ยยากสักนิดนึงถ้าเทียบกันระหว่างสีอื่นๆของ Wet n Wild แล้วเนี่ยสองสีเนี้ยจะเกลี่ยง่ายกว่านะคะแล้วก็สีอ่อนกว่าด้วยอันนี้สีเข้มเวลาลงต้องเบามือนิดนึงแล้วก็ถ้าลงพลาดนี่เกลี่ยยากเลยซาลี่จะให้คนอื่นไปลองใช้ดูนะคะ
แล้วก็อันนี้ของ NARS เป็นสีเทอริสซาลี่ไม่ค่อยได้หยิบใช้ละช่วงเนี้ยเพราะว่าชอบใช้สีอื่นมากกว่าอันนี้มันจะออกแดงไปสักนิดนึงเวลาใช้บนผิวของซาลี่ตอนแรกว่าจะเอาไปให้คนอื่นใช้แต่ว่าคิดไปคิดมาลำลึกถึงความหลังเก็บไว้ดีกว่าอันนี้นะเก็บไว้แล้วก็มาถึง2อันสุดท้ายที่อยู่ในถาดนี้นะคะก็จะเป็นของ H&M นะคะอันนี้น้องคนดูของซาลี่ซื้อให้เนื้อดีมากเลยนะคะเนื้อดีมากๆจริงๆแต่ว่าซาลี่ลังเลอยู่ว่าอาจจะไม่เก็บเอาไว้เพราะว่าเวลาใช้แล้วคนซื้อตามไม่ได้นั่นเป็นเหตุผลนึงอะที่ซาลี่ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้นะคะแล้วก็ H&M จะทำ blush on รุ่นใหม่ๆออกมาแล้วฉะนั้นรุ่นนี้มันก็เหมือนตกรุ่นไปแล้วหาซื้อตามกันไม่ได้แล้วแต่จริงๆแล้ว blush on เนื้อดีมากนะคะเดี๋ยวซาลี่จะเอาไปให้เพื่อนสนิทใช้นะคะคิดว่าเขาน่าจะชอบ2สีนี้สวยมากจริงๆซาลี่จะพูดถึง blush on เซตนี้สักนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเป็นเซตที่ส่งมาให้ซาลี่อันนี้เป็นของ NYX เป็น powder blush ทั้ง2อันนี้ซาลี่จะเก็บไว้ใช้เพราะว่าซาลี่ยังไม่เคยลองใช้สีนี้นะคะที่เป็นเนื้อด้านแล้วก็อันนี้จะเป็นครีมบลัชของ NYX ซารียังไม่เคยลองอันนี้เป็นของซูเปอร์มัมซารีจะเก็บไว้แค่2สีเพราะเนื่องจากว่าสีอื่นๆมันขาวไปสำหรับสีผิวของซารีอย่างอันเนี้ยมันออกจะเป็นไฮไลท์ซะมากกว่ามั้ยนะก็รู้สึกว่าจะเป็นไฮไลท์หรือเปล่าจะไฮไลท์ก็ไม่ไฮไลท์จะแป้งก็ไม่แป้งก็เลยไม่รู้ว่าอะไรดีอันนี้ซาลี่คงจะไม่เก็บไว้เนาะแล้วก็อีกอันนึงไม่รู้ด้วยแหละว่าราคาเท่าไหร่นะคะส่วนอันนี้สีอ่อนมากชมพูอ่อนมากนะคะซาลี่คงจะไม่เก็บไปใช้แล้วก็ไม่สวอชด้วยอยากให้คนอื่นเอาอันใหม่ๆไปใช้นะคะแล้วก็ที่จะเก็บไว้ทดลองใช้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2อันนี้ก็คือเบอร์11สีส้มแบบนี้นะคะคล้ายๆกับของนาจีน่าเมื่อสักครู่นี้เลยเบอร์11เดี๋ยวจะลองใช้ดูแล้วก็อีกอันนึงเป็นสีชมพูแบบนี้นี่นะคะได้ผลลัพธ์ยังไงเดี๋ยวจะเอามาบอกกันทีหลังนะคะซารี่ลืมพูดถึง2อันนี้ไปเลยเพราะว่ามันอยู่บนเคาน์เตอร์ที่ซารี่หยิบใช้ทุกวันนะคะนั่นก็คือ blush on ของ Becca สีอันแรกจะเป็นสี Damsel Fine นะคะแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ซารี่ไม่ทิ้งแน่นอนอีกสีนึงเป็นสี Flower Child นะคะอันนี้เป็น blush on ที่ซารี่คิดว่าน่าจะไม่เก็บนะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ชิ้นด้วยกันนะคะก็คิดว่าจะเอาไปให้เพื่อนๆคนสนิทใช้นะคะมี2สีนี้ที่ซารี่จะเก็บเอาไว้ทำเป็นดูปกันก่อนทำวิดีโอดูปก่อนแล้วเดี๋ยวจะกำจัดออกไปทีหลังนะคะแต่ว่าสีอื่นๆคิดว่าน่าจะให้คนอื่นเอาไปใช้หมดเลยมีอันนี้แหละที่จะต้องทิ้งที่เหลือนี่ก็คือยังสภาพยังดีอยู่แล้วก็มีอันนี้ของซูเปอร์มัมอีก2อันนะคะที่เกือบลืมเลยว่าจะเอาไปให้คนอื่นใช้ด้วยอีกเช่นกันจัดใหม่แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็โล่งขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพราะว่ากำจัดไป10กว่าอันได้ประมาณ10อันนะคะก็อันนี้คือทั้งหมดที่ซารี่เก็บไว้นะคะก็จะมี blush on high end อยู่ทางด้านหน้านะคะแล้วก็มีทางด้านนี้บางส่วนแล้วก็ทางนี้ไล่มาจะเป็นด้านหลังนี่จะเป็นของ drugstore นะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเทปวิดีโอนี้นะก็อย่างที่บอกว่าซารี่ไม่ได้เอาออกไปเยอะสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้มีทยอยออกไปบ้างแล้วนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ซารี่เหลือเก็บไว้นะคะแล้วก็อยากจะจัดระเบียบตอนนี้ก็จัดแล้วแล้วก็มาอยู่ในถาดนี้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ล้นละนะคะซารี่พยายามกำจัดเขาเรียกว่าอะไรจำกัด blush on ที่ตัวเองมีแค่ถาดเนี้ยถ้าเกิดว่ามันล้นจากถาดนี้ไปแล้วซารี่รู้สึกว่ามันจะเยอะเกินไปแล้วนะคะเราต้องแบบมาถามใจตัวเองว่าเอ๊ะอันไหนที่เราจะชอบแล้วก็ใช้จริงๆถ้าอันไหนที่มันไม่ได้ใช้เราก็อยากจะเอาไปแบ่งปันให้คนอื่นเขาได้ใช้กันบ้างเนอะโอเคอันนี้เป็นจุดประสงค์ของเทปวิดีโอนี้นะคะเอามาทำให้ดูถ้าเพื่อนๆอยากดูคอลเลกชันอื่นๆของซารี่ไม่ว่าจะเป็นอายแชโดว์พาเลทหรือว่าอายแชโดว์แบบซิงเกิลหรือว่าลิปกลอสก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกันอายไลเนอร์มัสคาร่าอยากดูอันไหนก่อนก็ลองคอมเมนต์มาบอกนะคะเดี๋ยวซารี่มาทำให้ดูวันนี้ซารี่ไปแล้วเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย